สวัสดีครับพบกับพวกเรา Thanks.com และผม Ice Thanks.com ครับหลายๆคนนะฮะจะเห็นว่าเราจะมีรีวิวที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซะมากนะครับซึ่งใช่แหละมันเป็นแนวทางของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำเป็นแกดเจ็ตรีวิวนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆให้ได้ดูกันมันก็น่าสนใจดีเพราะว่ามันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับที่เอามาใช้ควบคู่กับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับแล้วช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราได้เพิ่มความบันเทิงได้นะครับทำให้ชีวิตมันดูมีไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นครับดูสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับก็เลยขอจัดมาเลยแล้วกันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของความบันเทิงให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีวันหนึ่งผมไปเปิด Facebook นี่แหละเล่นแล้วก็ฟีดไล่ดูนะฮะไปเจอแฟนเพจหนึ่งครับเขานำเข้าไมโครโฟนนะฮะเป็นไมโครโฟนที่มีลำโพงอยู่ในตัวนะฮะเขาเรียกว่า K068 Bluetooth Speaker Microphone เข้ามาขายผมก็เลยสนใจนะแล้วก็ตามดูนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมก็เลยอยากลองเองพออยากลองเองเสร็จปุ๊บผมก็เลยติดต่อไปครับจริงๆผมบอกว่าขอซื้อ1ตัวนะครับแต่ก็บอกเขาไปว่าอยากจะรีวิวด้วยนะครับก็เลยส่งไอ้พวกเทปที่มีของแตงคอมทั้งหมดเนี่ยให้เขาดูนะฮะเขาเลยบอกว่างั้นเอาไปรีวิวเลยครับ1ตัวเอาไปลองใช้เลยกันเต็มๆนะฮะพอผมใช้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับก็ถึงเวลาที่จะเอามารีวิวให้ดูเพราะเห็นหลายๆคนสนใจครับตัวผมเองก็จัดไปซะหลายบันเทิงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงตามวงนู่นนี่นั่นต่างๆได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นวงเล่านะครับวงเล่นเกมวงไพ่ได้หมดนะครับอ่ะดูกันครับวันนี้คือตัวนี้ครับ KTV K068 Bluetooth Speaker Microphone ในแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเอาภายนอกก่อนนะอันนี้คือเป็นซอฟต์เคสสีดำครับไม่แข็งนะครับเอาไว้กันกระแทกแล้วก็เก็บรวบรวมเอาทุกชิ้นส่วนอุปกรณ์ย้ายเคลื่อนที่ได้แบบสะดวกนะครับมีหูหิ้วแบบนี้ด้วยติดเข็มขัดติดหูกางเกงก็ได้สามารถกันน้ำได้ระดับนึงสำหรับซอฟต์เคสนะครับแต่อย่าแช่กันน้ำในที่หมายว่ากันน้ำกระเด็นกระเซ็นใส่หรือว่ากันฝนตกได้ในประมาณนึงนะครับพอเปิดออกมาคุณจะเจออุปกรณ์ทั้งหมดของเซตเขาอยู่ในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างของที่คุณจะได้ไปอย่างแรกครับอันนี้เป็นสมุด User Manual นะฮะคู่มือในการใช้งานตัว K068 ตัวนี้ซึ่งภายในก็จะบอกรายละเอียดว่าปุ่มต่างๆคืออะไรและมันสามารถเชื่อมต่อใช้งานแบบไหนได้บ้างนะฮะดูไม่ยากครับเขาบอกไว้ชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับมี2หน้าด้วยกันและชิ้นที่2ครับอันนี้เป็นสายที่ฝั่งนึงเป็นไมโคร USBนะเสียบเข้ากับตัวไมโครโฟนนี่แหละและอีกฝั่งนึงก็เป็นหัว USB ธรรมดาเอาไว้เสียบเข้ากับพวกหัวชาร์จครับหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ครับเพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวไมโครโฟนและอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายอันนี้เป็นสายที่ฝั่งนึงเป็นไมโคร USB เสียบเข้ากับตัวไมโครโฟนนะครับหรือว่าลำโพงนั่นแหละมันเป็นตัวเดียวกันและฝั่งนี้จะเป็นแจ็ค 3.5 มิล 4 โพเส้นนี้จะเป็นทั้งไลน์อินและไลน์เอาท์นะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวจะบอกนะฮะและนี่คือหน้าตาแบบเต็มๆของตัว K068 นะครับ Bluetooth Speaker Microphone อ่ะสีเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าณเวลานี้ทางผู้นำเข้าเขามีขายอยู่2สีด้วยกันก็คือสีนี้ที่เป็นสีทองครับสีโกลและอีกสีหนึ่งจะเป็นโกลพิงค์นะครับออกชมพูอมทองเหมาะสำหรับผู้หญิงดีนะครับแต่ผู้ชายแมนๆอย่างเราต้องสีนี้ครับสีทองผู้ชายแมนๆอย่างหลายๆคนก็ใช้เป็นโกพิงก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮะไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบนะครับเจาะลึกเข้ามาเลยครับอันนี้คือส่วนสำคัญที่สุดก็คือบริเวณที่เป็นหัวไมค์นะครับรับเสียงของเราเข้าไปมันจะมีที่เป็นด้านบนตรงนี้อันนี้คือจุดที่รับเสียงได้ชัดเจนที่สุดนะครับหรือจะเป็นด้านข้างก็ได้ทั้งสองข้างรับเสียงได้เหมือนกันแต่จะไม่ชัดเจนเท่าหัวด้านบนเพราะฉะนั้น
เวลาร้องเพลงนะครับอัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็ดูระยะเอาไม่ต้องติดปากมากก็ได้หรือจะห่างนิดนึงก็ได้แล้วแต่ครับและถัดลงมาจะเป็นบริเวณของปุ่มนะครับในการควบคุมคอนโทรลจะมีทั้งหมด3ปุ่มหลักๆด้วยกันแค่นี้แหละด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มในการเปิดปิดนะฮะกดปุ๊บจะมีเสียงมันจะแพร์ device หาสัญญาณบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้ในการเชื่อมต่อและถัดมาตื่นดึงอันนี้นะครับเป็นการแพร์ device เสร็จแล้วนะฮะถัดมาครับด้านบนจะเป็น echo volumeนะครับจะมี3ระดับด้วยกัน1 2 3ไล่ไปและด้านบนสุดจะเป็นวอลลุ่มเลยก็เป็น3ระดับเหมือนกันนะครับไล่ไปและขยับลงมานิดนึงครับบริเวณนี้จะมีช่องหรือว่าพอร์ตในการเชื่อมต่อก็จะเป็นช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลนะครับเป็นไลน์อินไลน์เอาท์และตัวนี้ครับไมโคร USB ตัวเมียก็เอาไว้เสียบชาร์จนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์อินไลน์เอาท์ก็ได้และส่วนสุดท้ายก็คือด้านล่างสุดนะฮะตรงนี้คือบริเวณที่เป็นตำแหน่งของลำโพงและตรงกรวยของมันนะฮะทำให้เสียงมันก้องกังวานมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวลำโพงหรือว่าเสียงจะออกมาที่บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเอาวางคว่ำเสียงจะเป็นลักษณะหนึ่งวางบนโต๊ะก็ได้อะไรก็ได้แต่เสียงออกครับมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางแบบนี้หรือว่าปล่อยให้มันลอยออกไปเสียงก็จะเป็นอีกโทนนึงอีกลักษณะหนึ่งตรงนี้สีเทาๆที่คุณเห็นนะครับมันคือยางคอตรงนี้จะบิดได้นะครับแต่บิดได้ไม่เยอะให้มันให้ตัวได้นะครับตรงนี้ก็การกระแทกกันไปแล้วมาถึงวิธีการใช้นะครับอย่างแรกถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นลำโพงอย่างเดียวก่อนนะยังไม่มีฟิลลิ่งครับฟังเพลงไปก่อนคุณก็ใช้แบบไร้สายนะครับวิธีแรกคือเปิดปุ๊บเสร็จนะฮะดึงคุณก็ไปเซตติ้งนะครับแล้วก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์คุณแล้วก็คอนเน็กชื่อมันจะขึ้นว่า TuSun หรือเปล่านะฮะ TuSun K068 ก็ connect ไปปึ๊บพอ connect เสร็จปุ๊บคุณก็เปิดแอปอะไรก็ได้ครับจะ YouTube เพื่อฟังเพลงหรือจะเปิดเพลงจากเครื่องหรือว่าแอปพลิเคชันที่เป็นคาราโอเกะในโทรศัพท์คุณในแท็บเล็ตได้เลยนะฮะเสียงมันก็จะออกมาแล้วอันนี้เสียงจากนี่นะตัวนี้นะซึ่งการคอนโทรลระดับเสียงจะคอนโทรลผ่านโทรศัพท์นะครับตัวนี้จะไม่มีผลแล้วตัวนี้จะเป็นคอนโทรลวอลลุ่มแค่ใหม่Echo ก็เหมือนกันจะเป็น Echo ของไมค์เท่านั้นถ้าจะเอาเสียงให้เพิ่มขึ้นหรือเบาลงก็ที่โทรศัพท์ครับอันนี้คือถ้าเป็นลำโพงนะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ลำโพงนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบเสียบสายให้คุณใช้สายที่ให้คุณใช้สายที่มันให้มานะฮะฝั่งหนึ่งที่เป็นไมโคร USB ตอนนี้เพลงก็เล่นไปครับเล่นไปเรื่อยฝั่งหนึ่งที่เป็นแบบนี้ไมโคร USB นะครับคุณก็เสียบเข้าที่ตัวลำโพงมานี่แหละปึ๊บแบบนี้และคุณก็เอาแจ็ค 3.5 มิล 4 โพลเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของคุณดังครับถ้าเกิดผ่านสายนี่ดังกว่าบลูทูธเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้ YouTube ที่เป็นคาราโอเกะอันนี้คือวิธีการให้เสียงของมันเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ตัวนี้เป็นไมโครโฟนแล้วโดยที่ยังไม่ต้องมีเสียงออกจากลำโพงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ยังไม่เอาออกนะฮะเช็คอันนี้คือเสียงจากคุณเองล้วนๆเลยนะครับระดับของเสียงจะมีทั้งหมด3ระดับอันนี้คือระดับที่ดังที่สุดนะฮะคุณต้องลองเองครับมันดังได้ยินชัดเจนเพิ่มมากขึ้นจากเสียงเดิมของคุณอีกประมาณ1เท่าตัว2เท่าตัวแต่มันไม่ถึงกับว่าดังเป็นทรโข่งดังไปรบกวนบ้านข้างๆหรือว่าดังไปจนคนอื่นเขาน่ารำคาญไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้คือดังสุดแล้วก็ลงมาอีก1ระดับนะฮะมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าได้ยินอยู่แต่มันอาจจะเบาเกินไปสำหรับใครหลายๆคนหรือเบาไปเลยนะครับก็ยังเป็นเสียงเราที่ดังกว่าหรือปิดไปเลยก็ได้นะส่วน Echo นะครับ Echo เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับระดับแรกคือประมาณนี้ฮะ2เห็นไหมครับ2มันจะก้องกังวานแต่ว่ามันจะกระเพื่อมไม่เยอะมันจะต่อประมาณ 1-2 จังหวะส่วน Echo อีกระดับนึงครับระดับที่2 2อันนี้จะประมาณ3ระดับนิดๆนะครับ3กระเพื่อมนิดๆ
อะไรประมาณนี้และ Echo ระดับสุดท้ายเยอะสุดเลยจึ๊บมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแบบนี้อันนี้อาจจะเยอะไปครับนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นรถขายเงาะไปเอาระดับแรกพอกำลังดีสำหรับการร้องเพลงแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบ Echo ก็ปิดได้นะครับก็คือเลื่อนลงไปสุดแค่นั้นเองอ่ะเอา Echo ระดับแรกนะครับแล้วผมก็จะเชื่อมต่อบลูทูธจากโทรศัพท์ผมนะมันคอนเนคอยู่แล้วผมก็จะเปิดแอป YouTube นี่แหละแล้วก็เอาซาวคาราโอเกะที่มีตาม YouTube ทั่วไปครับคุณก็เลือกเพลงเลยสักเพลงตอนนี้เราลองระดับเสียงดูก่อนครับเสียงที่เราร้องเข้าไปกับระดับเสียงที่ออกมาจากเพลงเนี่ยอันไหนมันเบากว่ากันดังกว่ากันคุณก็ต้องบาลานซ์ให้มันเท่ากันก่อนประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังครับลองดูว่าเสียงประมาณไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เคยร้องเพลงของรายการเลยนะทำมาตั้งนานอยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรั้งเธอไว้และทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้อันนี้คือออกจากหัวไมค์ถ้าเกิดออกจากข้างไมค์มันจะเป็นอีกแบบนึงลองดูนะครับเช็คเห็นไหมมันจะเบากว่านิดนึงฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงยืนรักเธอจะได้ไหมรักเธอจะได้ไหมประมาณนี้ครับอย่าให้ร้องนานนะเอาแป๊บเดียวก็พอนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือฟังก์ชันจากเสียงที่ออกมาจากโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือสายเองสายถ้าเกิดออกมาเป็นลำโพงเนี่ยนะผ่านสายเนี่ยมันจะดังกว่าผ่านบลูทูธนะครับมันมีอีกหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งที่ตัวนี้สามารถทำได้นั่นคือเรื่องของการอัดเสียงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูง่ายๆนะครับว่ามันทำยังไงซึ่งมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้ผ่านบลูทูธอยู่นะผมก็จะเข้าไปที่แอปโทรศัพท์ของผมก็เป็นเรื่องของการ voice memo นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่ามันถ้าเกิดว่าเป็นบลูทูธเนี่ยสัญญาณเสียงมันเข้าไปในโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าเช็คถ้าเป็นบลูทูธนะครับจะไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเสียบสายที่เขาให้มาเนี่ยก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งไมโคร USB นะครับเสียบเข้าที่นี่เลยปุ๊บเสียบเข้าที่ไมโครโฟนของเรานะครับและอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวเนี้ย 3.5 มิล 4 โพลเนี่ยปุ๊บเสียบเข้าไปนะครับสัญญาณมันก็จะเข้าไปซึ่งดูได้ยังไงก็คือดูได้แบบนี้ครับแบบนี้นะผมกดอัดแล้วนะเช็คนะครับเช็คชูผมพูดที่ผมจอดที่โทรศัพท์ไม่เข้านะชูไม่มีสัญญาณเข้าแต่ถ้าเกิดมาจอดที่ใหม่มีสัญญาณเข้านะครับมันจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเสียงมันอัดเข้าโทรศัพท์จริงหรือเปล่าปึ๊บก็ถอดสายออกไปเลยครับจะได้ไม่มีการเชื่อมต่อกันมานะครับมานะฮะเสียงกระโพกอาจจะออกเบาเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ดีกว่ามาแล้วเห็นไหมครับก็คือใช้อัดได้ผ่านสายและที่สำคัญเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาจอดที่ใหม่มีสัญญาณเข้าเอ็กโคมาด้วยนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเสียงมันอัดเข้าโทรศัพท์จริงหรือเปล่าโอเคนะครับได้เรื่องได้ราวเลยครับทุกฟังก์ชันแล้วนะครับถ้าเกิดวันนี้ได้ดูกันจะใช้เป็นเลยง่ายๆนะฮะ
บางคนงงไอ้สายที่ให้มามันทำอะไรได้บ้างอ่ะไปลองเล่นกันดูครับตัวนี้ซึ่งวิธีการหาซื้อหรือว่าจะสั่งซื้อไม่ได้ยากเลยครับสะดวกรวดเร็วนะครับของเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่วันหรือ2วันคุณจะได้เลยนะคุณเซิร์ชนะครับเซิร์ชที่ช่องเซิร์ชหรือว่าช่องค้นหาที่ Facebook พิมพ์คำว่า K068 ประเทศไทยนะครับเว้นวรรคไมโครโฟนเว้นวรรคพร้อมลำโพงนะอีกครั้งนะครับ K068 เว้นวรรคประเทศไทยเว้นวรรคไมโครโฟนเว้นวรรคพร้อมลำโพงแบบนี้เลยนะราคาตอนนี้ 2,800 และก็จะเป็นโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาปกติ 2,800 บาทสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือแบบนี้และก็สิ่งที่เราแนะนำหยิบมาให้ดูหมดเลยนะครับว่าอะไรใช้ยังไงเป็นยังไงนะครับครบเซตข้อดีเลยนะฮะสมมติว่าคุณอยากจะร้องเพลงกับเพื่อนเพิ่มอรรถรสเพิ่มฟีลลิ่งคุณก็ใช้ไมค์ตัวนี้มันดังมากนะครับแต่มันไม่ได้มากถึงขนาดที่ว่ามันทำให้คนอื่นน่ารำคาญหรือว่ามันไปรบกวนใครนะฮะมันจะอยู่ในวงใกล้ๆคุณคุณสมมติคุณเล่นไพ่ก็8ขานะครับมันกำลังพอดีหรือถ้าเกิดกินเหล้าสัก 4-5 คนมันก็กำลังพอดีครับจริงๆนะฮะเวลาเล่นกีตาร์นึกออกไหมเล่นกีตาร์มันต้องแหกปากเยอะเกินต้องใช้เสียงต้องใช้คอเยอะเกินตื่นเช้ามามันจะเจ็บคอแสบคอนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไปออกบูธเล็กๆนะครับขายสินค้าตามห้างต่างๆเสียงรบกวนมันเยอะปกติแล้วคุณอาจจะต้องใช้โทรโข่งตัวใหญ่ๆสะพายโอ้โหเมื่อยนะครับเมื่อยทั้งบ่าเมื่อยทั้งมือเมื่อยทั้งไหล่โอ้เยอะไปหมดหรือบางคนก็ต้องแบกชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ชุดใหญ่ไหมครับลากแบกแต่ตัวนี้ไม่ต้องครับไม่จะเป็นเบาๆเลยฮะสบายๆเลยคุณก็ถือไปครับสาวๆใช้ได้นะครับเด็กๆใช้ดีนะมันจะมี2สีครับสีที่เป็นออกทองๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีที่ออกชมพูพิ้งๆเลยอีก1สีนะครับจัดไปครับติดต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแล้วก็อยากไปใช้กับครอบครัวใช้กับเพื่อนๆแน่นอนจริงๆผมเองก็ชอบนะครับและคิดว่าน่าจะใช้กันยาวๆตลอดไปนะครับเวลาออกทริปออกอะไรเนี้ยสบายดีครับเพลินๆนะฮะเพิ่มความบันเทิงได้จริงจริงจริงโอเคขอบคุณ K068 ประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งเจ้า KTV K068 ตัวนี้มาให้กับเราได้ลองเล่นกันแล้วก็ได้ใช้อ่ะได้ใช้จริงๆแล้วก็มากล้าที่จะมาบอกต่อกับทุกๆคนนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบใจก็กดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ